วัสดีครับนี่คือ Insights News ตบมือข้างเดียวไม่ดังเบสเผยช่วยจ่ายหนี้หลักล้านพ่อสมรักตั้งแต่ต้นปีหากสาว17ไม่ยินยอมจะปล่อยให้พ่อติดคุกไปเลยยังถูกจับตามองว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับกรณีของสมรักคำสิงหรือบาสพ่อของเบสรักวณีคำสิงโดนสาว17แจ้งความล่วงละเมิดทำอนาจารหลังรู้จักกันที่ผับก่อนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พากันไปที่โรงแรมโดยฝ่ายหญิงยืนยันว่าไม่ได้ยินยอมและกลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเบสได้ออกรายการของนิกกี้ณชัดจันทพันธ์ของช่อง YouTube ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ลั่นถ้าฝ่ายหญิงไม่ยินยอมแล้วพ่อยังทำตนก็จะปล่อยให้พ่อติดคุกไปเลยเรื่องเครียดตั้งแต่ต้นปีไม่ได้หนักแต่เริ่มทยอยใช้หนี้พ่อมาตั้งแต่ต้นปีเรื่องลอตเตอรี่เป็นคดีมาก่อนหลายล้านมาเริ่มผ่อนจ่ายปีนี้แหละพึงเริ่มต้องจ่ายให้พ่อก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายก็ติดคุกใครอยากจะให้พ่อแม่ติดคุกตอนเราเด็กพ่อเรากว่าจะได้ตังมาเราก็อย่าไปคิดแบบนั้นตอนแรกหนูยังไม่รู้ว่าบ้านลำบากพ่อให้เรียนโรงเรียนเอกชนดีนะของใช้ก็แบรนด์เนมเขาก็รักลูกใส่เสื้อผ้าก็แบรนด์เนมพ่อแม่ซื้อให้พอมาล้มละลายถึงรู้ว่าเขามีคดีนู่นนี่นั่นแต่ตอนนั้นโชคดีเราทำ YouTube ก็เลยเอาเงินมาให้เขาเรารู้ว่าแม่เราเป็นแม่บ้านอยู่แล้วคนหาคือพ่อหนูเลยรู้สึกว่าพ่อหนูคงลำบากมากแต่เขาไม่เคยทำให้เราลำบากก็รู้สึกว่าวันนี้เราหาเงินมาได้มากพอที่จะให้เขาได้หนูก็ไม่อยากให้พ่อหนูติดคุกเป็นหนี้กี่ล้านหนูก็จะหามาให้ได้ส่วนเรื่องคดีพ่อตอนนี้พ่ออยู่ขอนแก่นตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้เจอตอนที่เกิดเรื่องครอบครัวคำสิงไปถ่ายงานที่ขอนแก่นหนูกับโป๊ตน้องชายกับแม่ก็กลับก่อนพ่อเขาอยู่ต่อเราก็แยกกันพอถึงกรุงเทพ1วันพ่อก็โทรมาบอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้แต่หนูไม่คิดว่าเป็นข่าวดังขนาดนี้มุมหัวอกผู้หญิงด้วยกันถ้าเราไม่ยินยอมก็น่าเห็นใจมากเลยนะหนูก็ว่าพ่อหนูเหมือนกันหนูจะปล่อยให้พ่อติดคุกไปเลยคงไม่โอเคแต่ถ้าเรายินยอมมันแปลว่าอะไรมันก็พูดยากว่ายินยอมเท่าที่เคยไปกับเพื่อนเข้าได้มันก็ต้องอายุเกิน17ไหมเพราะขนาดตอนหนูก็ยังเข้าไม่ได้แต่สำหรับเบสไม่ได้อยากแตะฝั่งผู้หญิงแต่เบสก็บอกพ่อว่าของแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าพ่อไม่สนใจคือจบสุดท้ายเราก็ต้องโทษตัวเราเองก่อนเราผิดน้อยผิดมากก็ต้องโทษตัวเองก่อนเราไม่มีสติหรือเปล่าคิดให้ดีหรือเปล่าต้องโทษตัวเองหนูไม่โกรธแต่หนูเตือนหลายรอบแล้วว่าให้มีสติให้รอบคอบมันไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงเรื่องเมาเรื่องการใช้ชีวิตเลยตอนแรกไม่ได้คิดเรื่องผู้หญิงในหัวเลยคิดว่าเขาไปสร้างหนี้เป็นห่วงเรื่องนั้นมากกว่าแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกเรารู้จากแม่ว่าพ่อเจ้าชู้ก่อนหย่าเขาก็อยู่กันคนละห้องตั้งนานแล้วเป็นเพื่อนกันมาสักพักแล้วพ่อก็คงเกรงใจแม่นิกกี้บอกว่าสมรักจะเข้ามาบ้านต้องขออนุญาตแม่ก่อนไม่กล้าเข้าบ้านลูกแม่ไม่อยากให้เข้าบ้านกลัวพ่อไปถ่ายนู่นถ่ายนี่พ่อเขาชอบไลฟ์สดแม่บอกว่าไม่มีความเป็นส่วนตัวไม่ให้เข้าบ้านแต่จริงๆพ่อก็อยู่ที่บ้านแต่คนละห้องเบสโดนด่ามาตลอดตั้งแต่2ปีที่แล้วเบสเคยนั่งร้องไห้ทั้งวันไม่มีชีวิตชีวาจนแม่จะพาไปพบจิตแพทย์ตอนนี้เข้มแข็งขึ้นตอนนั้นโดนเรื่องผู้ชายโดนมาตลอดหนูก็ไม่รู้ว่าหนูผ่านมาได้ยังไงหนูไม่ได้ไปพบหมอนะหนูอาจจะทำให้เจ็บที่สุดเสียใจที่สุดอยู่ดีๆก็อ่านจนไม่รู้สึกเริ่มชินชาอายุแค่23แต่เรื่องในชีวิตเหมือนผ่านมาเยอะหนูเป็นข่าวอะไรเยอะจังทำไมหนูโดนดราม่าเยอะจังหนูอยากได้ความรักแบบคนสบายๆเข้าใจกันเจ้าชู้ไม่ได้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ